ครือข่ายพันธมิตรชานมลอสแองเจลิสนะคะได้รวมตัวจัดกิจกรรมจุดเทียนรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากการถูกปราบปรามระหว่างการเรียกร้องประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในหลายประเทศแถบเอเชียค่ะคุณคมสันศิรนวิบุญชัยผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาไทยรายงานส่งตรงมาจากสหรัฐเชิญเลยค่ะครับกลุ่มเคลื่อนไหวแนวร่วมประชาธิปไตยในนาม The Mutual Alliance Los Angelesรวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรมรำลึกถึงความสูญเสียของภาคประชาชนที่เกิดขึ้นจากการเรียกร้องประชาธิปไตยโดยกิจกรรมครั้งนี้ครับประเทศไทยถือว่าเป็นไฮไลท์เนื่องจากตรงกับช่วงรำลึกเหตุการณ์6ตุลากลุ่ม The Mutual Alliance Los Angeles นะครับเป็นการรวมตัวกันของแนวร่วมประชาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตยประกอบไปด้วยพันธมิตรจากฮ่องกงไต้หวันเมียนมาและก็ประเทศไทยซึ่งจัดขึ้นช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาบริเวณหน้าสถานีรถไฟใต้ดินถนนเวสเทิร์นแล้วก็ฮอลลีวูดณมหานครลอสแองเจลิสป้องขวัญสวัสดิภาพนะครับตัวแทนจากกลุ่ม Association for Thai Democracy หรือว่า ATD ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว VOA ภาคภาษาไทยว่าแต่ละประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ต่างมีจุดร่วมที่เหมือนกันนั่นคือถูกกระทำจากภาครัฐด้วยความรุนแรงในแต่ละประเทศมันก็มีเรื่องที่เขาอยากจะรำลึกกันหมดเลยเพราะว่าทุกประเทศเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากการใช้ความรุนแรงของรัฐเหมือนกันหมดดังนั้นก็เลยแทนที่จะเป็นการจัดเพื่อรำลึกการใช้ความรุนแรงรำลึกคนที่เสียชีวิตจากการใช้ความรุนแรงของรัฐในประเทศไทยอย่างเดียวก็กลายเป็นจัดรำลึกสำหรับทุกคนเลยสำหรับทุกๆประเทศทั้ง4ประเทศที่เขาเจอเหตุการณ์แบบนี้มาเหมือนกันในกิจกรรมดังกล่าวครับมีการจัดนิทรรศการภาพนิ่งแสดงถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศรวมถึงภาพเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2519นอกจากนี้มีการจุดเทียนเพื่อที่จะรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงทั้งจากเหตุการณ์6ตุลาในประเทศไทยเหตุสังหารหมู่ที่ไต้หวัน228ศพเหตุการณ์ความสูญเสียจากการเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงรวมถึงล่าสุดครับเหตุการณ์รัฐประหารในเมียนมาที่เกิดขึ้นเมื่อต้นปีนี้ทั้งนั้นตัวแทนจากชาติอื่นๆมองว่ากิจกรรมครั้งนี้ทำให้คนนะครับได้ตระหนักถึงเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลดใจที่เกิดขึ้นจริงรวมถึงให้ความรู้ด้านประชาธิปไตยและก็หลักสิทธิมนุษยชนโดยหวังว่าทุกความสูญเสียจะไม่ถูกลืมและเป็นแรงขับเคลื่อนเป็นบทเรียนที่สำคัญเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวซ้ำขึ้นมาอีก Yeah this is awareness campaign for the people who doesn't know people who are forgetting and then peoplewhat I would say people who lack of democracy and human rights education. Here in Los Angeles, the organizations that are interested in the democracy movement in our respective places decided to come together and form the Mutual Alliance Los Angeles. And therefore Hong Kong Forum was one of them. Well, we're just starting. So we had one action in front of the LA City Hall in May.And then now this is our second action. And so we plan to have more actions in the future and bring the issue in Asia to different communities in LA. I think this event is great. It's very inspiring. And I heard the members from Thai, from community, members from Burmese community in Hong Kong share their experiences, share their past tragedy. Hopefully people can continue to follow us and then learn from the lesson and help preventtyranny from ever happening again. Mutual Alliance ครับเริ่มจากการเป็นแฮชแท็กในโลกโซเชียลของผู้ใช้งาน Twitter นะครับจนกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของการเรียกร้องประชาธิปไตยของแนวร่วมในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสำนักข่าวรอยเตอร์สครับรายงานว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์หลังเกิดเหตุรัฐประหารในเมียนมายอดการทวีตของแฮชแท็ก Mutual Alliance พุ่งสูงขึ้นมากกว่า11ล้านครั้ง